DIY เกมพินบอลมิสเตอร์แมนสวัสดีครับครับสำหรับขั้นตอนวิธีการทำนะครับนี่จะเป็นไม้ไอติมนะครับแล้วก็ที่หนีบผ้าแล้วก็ลูกปิงปองนะครับนี่นะครับจะตัดส่วนของด้านข้างจะเป็น 1.5 เซนติเมตรนะครับส่วนด้านบนเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับว่าต้องการกี่เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็วิธีทำก็ทำการติดกาวแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับจากนี้ก็จะเป็นการติดเลเวลของคะแนนนะครับตอนที่ลูกบอลตกนะครับครับปึ๊บโอเคขั้นตอนง่ายๆเลยนี่ครับเมื่อได้แล้วก็ทดสอบสักหน่อยโอเคได้แล้วก็ตกแต่งลายให้สวยงามนะครับจะได้เป็นดังนี้เลยนี่นะครับหากถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม YouTube Mr. Man ให้ด้วยนะครับ Mr. Man ขอบคุณครับ